ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในเขตตะวันออกกลางยังคงไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่ายังคงมีการตอบโต้และมีการปะทะกันของหลายฝ่ายซึ่งทางด้านกองทัพอิสราเอลครับยังมีการสู้รบโจมตีกับทางด้านสมาชิกกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ยังคงมีการปะทะกันทางฝั่งของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยซึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสเองออกมาแถลงครับว่าณเวลานี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนครับที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเปิดทางด้านมนุษยธรรมครับขณะเดียวกันครับกองทัพอิสราเอลยังอ้างว่าล่าสุดยังสามารถโจมตีเข้าไปในพื้นที่อาคารหลังหนึ่งที่เชื่อว่ามีสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับส่งผลทำให้มีรายงานทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นทางการอิสราเอลยังออกมาตอบโต้ครับว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอิหร่านที่เตรียมจะยกระดับการโจมตีอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบครับโดยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลครับออกมาแถลงถึงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับคำขู่จากทางด้านอิหร่านที่ก่อนหน้านี้ออกมาเตือนว่าถ้าอิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ทางฝั่งเลบานอนอาจต้องเผชิญกับสงครามในลักษณะทำลายล้างซึ่งทางอิสราเอลยืนยันว่าหลังจากนี้ก็ยังคงมีเป้าหมายเดิมก็คือการจัดการกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่อไปและจะยังไม่หยุดยิงถ้าตราบใดถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นยังคงมีการโจมตีข้ามฝั่งเข้ามาในฝั่งอิสราเอลต่อไปครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลที่ยังคงย้ำจุดยืนเดิมว่าอิสราเอลจะยังคงมุ่งมั่นต่อสู้ไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดในทุกพื้นที่ด้วยซึ่งส่งผลตามมาทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนยังคงตึงเครียดอยู่หลังจากล่าสุดครับอิสราเอลเพิ่งเผยแพร่ปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศเข้าใส่อาคารหลังหนึ่งที่อิสราเอลเชื่อว่าเป็นพื้นที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันครับชาวเลบานอนก็มีการจัดงานศพให้กับนักรบฮิซบอลเลาะห์2คนที่ถูกสังหารก่อนหน้านี้โดยในระหว่างพิธีแกนนำฮิซบอลเลาะห์ได้มีการแถลงเน้นย้ำว่าทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยังคงสนับสนุนแนวทางการปกป้องพื้นที่ฉนวนกาซาต่อไปและพร้อมจะอยู่เคียงข้างกลุ่มฮามาสแม้ว่าจะมีภัยคุกคามรอบด้านก็ตามซึ่งผลจากการโจมตีทางด้านตอนเหนือของอิสราเอลในฝั่งที่ติดกับเลบานอนได้นำไปสู่การเคลื่อนย้ายและการอพยพของประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่พรมแดนของทั้งสองฝั่งหลังจากที่ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็แถลงล่าสุดนะครับว่าการยั่วยุของฮิซบอลเลาะห์และนำเอาประชาชนอิสราเอลกับเลบานอนเข้าสู่ในพื้นที่สงครามอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่ทุกฝ่ายไม่ต้องการในช่วงเวลาที่ฮิซบอลเลาะห์เองก็ยังคงมีการปะทะและยิงตอบโต้กับอิสราเอลมานานกว่า8เดือนแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไปคู่ขนานพร้อมกับการสู้รบโจมตีในเขตฉนวนกาซายิ่งถ้าหากว่าเราไปดูครับกองทัพอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ฉนวนกาซาแบบรายวันโดยล่าสุดได้มีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ที่เมืองราฟาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นมาอีก6คนโดยทั้งหมดเป็นสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยไม่รวมกับผู้บาดเจ็บอีกนับ10คนแต่ถ้านับตั้งแต่เกิดการสู้รบในฉนวนกาซามาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ทำให้คนปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตจากการสู้รบโจมตีไปแล้วไม่น้อยกว่า 37,800 คนรวมกับผู้บาดเจ็บอีกกว่า 86,800 คนขณะเดียวกันทางฝั่งอิสราเอลก็อ้างว่าก็มีฐานอิสราเอลเสียชีวิตในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก2นายในระหว่างที่ได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารในย่านเชจายาซึ่งตั้งอยู่ในเขตกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาและส่งผลทำให้จนถึงขณะนี้มีทหารอิสราเอลต้องเสียชีวิตไปจากการสู้รบไม่น้อยกว่า670นายเรียกได้ว่าก็สูญเสียกันไปทั้ง2ฝ่ายนะครับขณะที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสก็ได้แถลงที่เลบานอนว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซากับทางด้านรัฐบาลอิสราเอลแต่กลุ่มฮามาสก็พร้อมที่จะดำเนินการในลักษณะเชิงสร้างสรรค์กับทุกข้อเสนอที่คาดว่าจะนำไปสู่การทำข้อตกลงหยุดยิงแบบถาวรได้แต่ประเด็นเงื่อนไขสำคัญก็คืออิสราเอลจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ฉนวนกาซาและหลังจากนั้นค่อยมาเจรจาเพื่อทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันกันในภายหลังครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ